สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้เราได้เราสามารถที่จะพลิกอะไรวิกฤตให้มันเป็นโอกาสได้เดิมทีนะครับผมก็คือทำอาชีพรับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งสองคนกับแฟนนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงวิกฤตโควิดเรา work from home ด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราว่างด้วยนะครับเราก็เลยมาทำเป็นครัวในบ้านพอมันทำไปทำมาเนี่ยด้วยความที่เราอยู่สูงนะครับอยู่ชั้น5เราก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงแรกๆก็ไม่เป็นไรนะครับพอหลังๆมาเนี่ยร่างกายเราเริ่มไม่ไหวมาเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเรามาคิดดูว่าจะทำยังไงมันถึงจะประหยัดเวลาในการที่จะลงไปส่งออเดอร์ให้ไรเดอร์นะครับแล้วก็เราไม่ต้องเสียโอกาสในการรับออเดอร์อื่นๆด้วยหลังๆมาเนี่ยหลังจากที่ทำชักเนี่ยสบายแล้วเมียทำผมชักอย่างเดียวชักน้ำเงินชักน้ำเงินชักทั้งวันชักเมื่อยมือเลยสวัสดีครับผมโต้งสุรชัยน้อยคำเมืองเจ้าของครัวอุ่นข้าวชักลอกสารยาวันๆชักอย่างเดียวตั้งแต่เปิดร้านครัวอุ่นมาก็คือเราก็ใช้วิธีการเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นลงอย่างเงี้ยครับทุกชั้นเนี่ยเราต้องมาพักทีนึงละเพราะว่าไอ้ตอนลงไม่เท่าไหร่แต่พอตอนขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยผมก็คือจะมาพักกันประมาณเนี้ยก็จะใช้เวลาประมาณ2นาทีในการพักให้หายแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาอีกทีคือด้วยการที่เราขึ้นลงเนี่ยเราหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็คือมันต้องใช้แรงในการส่งขึ้นพอเข่าเราส่งขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดอย่างออเดอร์2ออเดอร์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าประมาณ10ออเดอร์ต่อวันเนี่ยปวดเข่าแน่นอนพอสมมุติว่าปวดเดี๋ยวจะปิดร้านเสร็จต้องทายาก่อนเพราะว่ามันจะปวดแล้วมันนอนไม่ได้เลยเปลี่ยนมาใช้ล่องนี้ได้ประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาครับโอเคขึ้นเพราะเราไม่ต้องเดินลงเดินขึ้นเราจะประหยัดเวลาในการเดินขึ้นเดินลงเราไม่ต้องปิดแอปพลิเคชันเพื่อรับออเดอร์ถ้าเกิดว่ามันมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเราก็จะมีเวลาในการไปทำออเดอร์มากขึ้นยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก1เท่าตัวสมมติว่าช่วงเวลาที่คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยเราได้5 6ตัวอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณได้สัก10ตัวได้ประมาณตอนแรกเราใส่ตะกร้ากับกล่องแล้วพอหย่อนลงไปเนี่ยมันแกว่งทำใหข้าวมันคว่ำลงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวตะขอแทนนะครับนี่เราจะหย่อนลงไปแล้วตอนหย่อนเราต้องใช้สมาธิใช้จิตวิญญาณเลยมั้งไหมตอนหย่อนเราต้องกะให้ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีลมแรงเราก็ต้องกะแรงลมให้นิดนึงว่าไม่ให้มันแกว่งกระทบกับตัวตึกฮะใช้เวลาอยู่สักพักนึงครับกว่ามันจะได้ตอนสาวกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแกว่งเท่าไหร่แต่ที่ผมบอกตอนแรกที่เราใช้ตะกร้าอย่างเงี้ยเราก็ไปลองตะกร้าก่อนก็ไปซื้อตะกร้ามาซื้อเชือกมาลงทุนก็หลักร้อยครับไม่ถึง500ด้วยจำได้ว่าไม่ถึง200ด้วยที่ซื้ออุปกรณ์มานะครับตะกร้าเรามีอยู่แล้วเราซื้อแค่เชือกแค่100กว่าบาทเองลอกผมก็มีอยู่แล้วเราซื้อแค่เชือกอย่างเดียวครับอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่มีแค่เชือกกับลอกแล้วก็ถุงมือมันมีไรเดอร์บอกว่าพี่ลองหย่อนดูสิหรือว่าเขาแนะนำว่าลองถ้ามันเดินเมื่อยอย่างเงี้ยเราลองหย่อนดูไหมผมก็เลยลองหลายทีที่แรกว่าจะหย่อนลงหลังตึกโอเคมันไม่ได้มันติดต้นไม้มาดูตรงนี้บรรยากาศมันได้คือหนึ่งมันโฟลงไปข้างล่างได้แต่มันก็จะมีปัญหาอุปสรรคนิดนึงเรื่องลมแต่เราก็ใช้วิธีการใช้มือเนี่ยคอนโทรลเอาว่าเราจะไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับไรเดอร์เขาก็ถามเหมือนกันนะว่าเอ้ยร้านนี้แปลกๆพอดีออเดอร์เข้าครับผมพอดีด้วยความที่มันบ้านเอื้อมันสูงเนาะแล้วก็คนแถวนี้เขาก็มองอยู่เหมือนกันแรกๆว่าเอ้ยอันนี้ทำอะไรเพราะว่าคนก็ผ่านไปผ่านมาตลอดเพราะเราอยู่ริมถนนเขาอาจจะมองว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันแต่พอหลังๆมาพอเราทำจริงๆคนแถวนี้เขาก็รู้เองว่าเออเรามีการส่งข้าวนะมีไรเดอร์มาจอดรอนะแรกๆก็จะมองแปลกๆนิดนึงหลังๆมาก็เริ่มจะเริ่มชินกลายเป็นสีสันของที่นี่ไปเลยใช่มันจะมีโอกาสอยู่ในวิกฤตอยู่แล้วทุกครั้งแล้วก็พยายามมองอาจจะใช้เวลานิดนึงบางคนก็อาจจะประมาณ1วันอาทิตย์นึงก็แล้วแต่คือต้องมานั่งมองตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอะไรได้บ้างที่เราไม่ต้องลงทุนมากเราสามารถอยู่ได้ในวิธีเดิมๆของเราชักไปชักมาตอนนี้เป็นเซียนชักยังก็พอจะเป็นเซียนอยู่เหมือนกันครับสุดท้ายก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับละแวกสารยานะครับหรือว่าละแวกใกล้เคียงในอำเภอพุทธมณฑลนี้นะครับสั่งกับเราได้นะครับพวกอุ่นนะสารยานะครับชักลอกขายราคาก็คือขายไม่แพงครับเราจะให้คนที่เขากินเนี่ยได้กินในราคาที่ถูกแล้วก็อาหารเป็นอาหารเหมือนที่เขาทำกินเองในครัวของบ้านเขาเลยครับกล่องละ45บาทครับถ้าจะมีเพิ่มก็จะมีเพิ่ม5บาท10บาทซึ่งจะมีเพิ่มไข่ดาวมีเพิ่มกับอะไรอย่างออเดอร์นี้ก็คือจะเพิ่มกับครับแล้วก็เพิ่มไข่ดาวก็จะเป็นกล่องละ65บาทราคาส่วนใหญ่ก็จะ45บาทกระเพราไก่ครับกระเพราหมูไก่กระเทียมหมูกระเทียมไข่ชะอมไข่เจียวแล้วก็จะมีพวกเกี๊ยวทอดลูกชิ้นปิ้งเกี๊ยวไส้หมูเกี๊ยวไส้กรอกชักลอกรับรองทุกออเดอร์ที่ท่านได้รับไปนะครับชักทุกออเดอร์ครับอยากรู้ว่าชักอร่อยหรือไม่อร่อยครับชักมันหรือไม่มันมาลองชักกับผมได้ที่ร้านนะครับ